ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้ทำซอสไข่ลูกเขยแล้วก็ปั้นเนื้อวากิวบดเตรียมเพื่อทำในขั้นตอนต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะค่ะหลังจากได้เนื้อแฮมเบอร์กแล้ววันนี้เท็ดดี้บอกว่าแฮมเบอร์กของเราไม่อยากจีธรรมดาอยากแบบชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดให้ได้กรอบนอกนุ่มในยืดกลางอะทอดของเนี่ยต้องใช้น้ำมันประเภทไหนคะน้ำมันปาล์มครับและน้ำมันปาล์มต้องเป็นแบบไหนครับน้ำมันปาล์มตรามรกตเท่านั้นค่ะใช่ครับคุณภาพมาเต็มๆนะครับฝาเขียวสังเกตง่ายนะครับทอดอะไรนะฮะกรอบอร่อยระหว่างนี้ครับมาอย่างที่บอกเลยตัวแฮมเบอร์กของเราจะมีเกล็ดขนมปังกรอบๆอยู่ด้านนอกนะครับจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี่เลยนะครับนี่ขออนุญาตสองซองแบบนี้โกกินะครับอันนี้จะเป็นแป้งประกอบอาหารนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดนะครับใช้2 อย่างร่วมกันนะครับความกรอบนี่คือการันตีแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเอาละครับตามด้วยเกล็ดขนมปังนะครับตราโกกิครับชอบมากเกล็ดใหญ่ทอดอะไรออกมาเสร็จแล้วก็น่ารับประทานดูฮะดูนี่คืออย่างเงี้ยทอดออกมาปุ๊บแล้วมันเป็นสีเหลืองทองอ่ะใหญ่ๆแบบนี้ทั้งชิ้นเลยครับเช็คน้ำมันว่าได้ที่หรือยังใส่เกล็ดขนมปังลงไปมีฟองเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าร้อนพอแล้วอ่ะไข่ไก่นะครับแล้วก็ตีพอแตกทำไข่เจียวเหรออืมเอาใส่อะไรปรุงรสไหมข้าวโพดไหมไข่เจียวข้าวโพดมาตำมากระเทียมพริกไทยมาเนื้อวัวของเรานะครับถ้าได้แช่แข็งก็ทรงก็จะสวยนะครับแต่อันนี้ก็ทำไปกินไปเนาะแบบลงไปเลยใหญ่มากสะใจอ่ะปะนิดนึงแป้งเขาจะได้ไม่ได้หนาเกินเนาะจากนั้นนะครับไข่ไก่ครับอึ๊บโอเคครับครับเกล็ดขนมปังนะครับต้องช่วยคุณแล้วล่ะครับมาจากนั้นก็นำเนื้อที่ปั้นเตรียมเอาไว้ลงไปคลุกกับแป้งโกกิจากนั้นก็นำไปชุบไข่ที่ตีพอแตกหลังจากนั้นเนี่ยก็คลุกเข้ากับเกล็ดขนมปังโกกิอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนได้ที่ครับใช้ความร้อนปานกลางนะครับเพื่อให้เนื้อและชีสที่อยู่ภายในนั้นสุกแค่กำลังดีพอโอ้ยสีสันของแฮมเบอร์กตอนนี้เนี่ยมันน่าทานจริงๆเอาละครับซอสไข่ลูกเขยเรียบร้อยแล้วนะฮะแฮมเบอร์กวากิวของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับอ่ะเราจะเสิร์ฟกับกระทะร้อนเราก็จะกระทะของเราตั้งไฟก่อนระหว่างที่รอนะครับเขาเรียกว่าไซดิชนะครับของเราจะเป็นข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดที่เอามาทาเนยแล้วก็เผาไฟนะครับก็จะหอมๆนะฮะเกรียมๆนิดๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเขาพอสุกแล้วอ่ะทานเนยแบบนี้โอ้โหกินก็ได้เลยนะครับไม่ต้องเผาคุณดูตั้งใจทามากนะผมมืออาชีพอ่ะประมาณหนึ่งอุ้ยตายแล้วเป็นไรทำไมตัวต้องเขย่าด้วยอ้าวเขาเรียกว่าไล่เลเวลว้าวกลิ่นของข้าวโพดทาเนยที่เบิร์นด้วยไฟนี่มันช่างหอมจริงๆเลยครับเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยบนกระทะร้อนๆแล้วล่ะครับคุณฟังเสียงสิโอ้โหกระทะร้อนเขาร้อนจริงๆอ่ะจากนั้นข้าวโพดครับข้าวโพดนะคะเอาแล้วนะโอ้ว้าวอย่างกับซอสเกรวี่ใช่เป็นแฮมเบอร์กแบบไทยอ่ะแต่แฮมเบอร์กเขาจะมีไข่ดาวอ่ะเราก็คิดว่ามันจำเป็นอ่ะนะข้างในคืออะไรครับเนี่ยดูไม่ออกแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็เรามีอันนี้คือเป็นหอมเจียวนะคะจำเป็นเหมือนเราทานคู่กับไข่ลูกเขยใช่ฮะอุ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยพริกนะคะแล้วก็ผักฉีกอ่ะโอ้โหตายแล้วตายโอเคไหมครับชื่อเมนูว่าอะไรเอ่ยแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยเรียบร้อยแล้วค่ะแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยเสร็จแล้วครับแฮมเบอร์กชิ้นใหญ่ที่ทำจากเนื้อวากิวบด
ที่กัดเข้าไปแล้วจะรับรู้ถึงสัมผัสที่กรอบนอกแต่มีความฉ่ำของเนื้อทานพร้อมกับไข่ดาวเยิ้มๆอยู่ด้านบนและได้ความยืดของชีสพร้อมกับรสชาติของซอสไข่ลูกเขยที่กลมกล่อมจัดว่าเป็นเมนูที่เด็ดอยากจะเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆครับขอชิมเนื้อวากิวก่อนนะครับโอ้คือพอคุณเข้าไปอ่ะมันฉ่ำนะแต่พอฟันกรามด้านซ้ายซี่ที่32เนี่ยมันครึบคุณนี่เสียงกรอบอ่ะคุณถอนฟันหมดแล้วนี่คุณเหลือแค่คุณถอนฟันไป8ซี่นะตอนหูดัดฟันอ่ะวันนี้เรามีเมนูเค้กมะขามหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มใช้หัวตีใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสตีให้เข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ทีละน้อยจนแป้งหมดตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่มะขามแช่อิ่มหั่นเป็นชิ้นตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีเม็ดแตงโมเตรียมไว้วางลงในถาดอบเติมน้ำไว้เล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วคว่ำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ